ัดและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแล้วติ๊กต๊อก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 พอได้เวลาปุ๊บเพลงชาติก็มาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเก็บภาพไว้ด้วยนะฮะด้วยพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยชั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 ยยาโมออกซึดอันนี้นักมวยแล้วนะฮะเชิญนั่งครับบาทไม่เกินร้อยบาทเราซื้ออะไรอย่างอื่นจิปาถะครีมหน้าเด้งหน้าขาวเราซื้อได้สบายใช่ไหมซื้อธงสักหน่อยอย่างน้อยก็เป็นการเตือนใจว่าเราคือคนไทยหรือไม่เตือนใจเราก็เตือนใจคนรอบคนในครอบครัวโอ้แม่เราเปลี่ยนธงอีกแล้วเปลี่ยนธงอีกแล้วจนให้เขาสงสัยว่าเปลี่ยนอะไรนักหนาก็บอกให้เขารู้ว่านี่ไงเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าเรารักชาติรักแผ่นดินรักสิ่งที่เรามีอยู่เพราะถ้าหากว่ามันสูญเสียไปเมื่อไหร่นี่มันช้ำใจรัชกาลที่6เคยพระราชนิพนธ์เอาไว้ว่าเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดมวยหมดสิ้นสกุลไทยเกิดมาแล้วเราพึ่งพ่อแม่กี่ปีครับบางคนนะทำงานแล้วเนี่ยเงินเดือนก็ไม่พอใช้หมุนไม่ทันพ่อแม่แก้ปัญหาให้ทั้งชาติมีลูกอ้าวพ่อแม่เลี้ยงอีกพึ่งพาอาศัยท่านตลอดตัวเองไม่หาการหางานทำก็เยอะบางคนเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือกลายเป็นภาระของท่านไปตลอดทั้งชาติสร้างปัญหาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นตั้งใจตั้งแต่แรกที่จำความได้เลยว่าเราจะต้องเรียนหนังสือและตั้งใจเรียนจะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ตั้งใจที่ว่าจะได้มีทุนมีฐานในการทำงานทำมีงานทำและมีอาชีพต่อไปเคยเด็กๆ เคยมีใครถามอาจารย์ศักชายไหมฮะว่าศักชายโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกตอบว่าไงครับทหารครับแล้วยังไงถึงมาเป็นครูครับพ่อเป็นทหารครับเบื่อเบื่อพอแล้วพ่อเป็นแทนแล้วแล้วเกิดมาก็เจอพ่อเป็นทหารอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็แสดงว่าเคยอยากเป็นแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงถึงเลือกครูดูการใช้ชีวิตของพ่อเป็นไงครับแหละไม่เวิร์กนะเครียดเหลือเกินเป็นครูไม่เครียดหนักกว่าเหรอฮะเป็นครูดีกว่าตรงไหนฮะสนุกดีกว่าอาจจะเหมาะมากกว่ามาชั่งน้ำหนักดูแล้วเป็นไงครูน่าจะดีกว่าอ้าวก็เลยพ่อเป็นทหารไปแล้วขอเป็นครูบ้างโอเคยอดเยี่ยมมานึกอยากจะเป็นครูตอนไหนฮะพ่อให้ทำงานแล้วเชื่อพ่อผิดหรือถูกถูกแสดงว่าพ่อแนะนำถูกแล้วบางความฝันในวัยเด็กอาจจะไม่ใช่งานในบ้านปลายตามรอยศาสตร์พระราชาที่ท่านนำเสนอได้รับความสุขซึ่งท่านสามารถนำเอาเรื่องที่บางคนกระซิบบอกมาว่าเฮ้ยเรื่องน่าเบื่อก็เอาจากเรื่องอย่างนี้มาทำให้สนุกได้นะครับโดยก็ต้องขอพระคุณอีกครั้งกับพี่วางจีวรใช่ไหมครับ นะครับชื่อนี้ก็คงจะซาบซึ้งในอยู่ในใจของพวกเราไปแล้วพวกเราก็จะพยายามนำสิ่งและอันพลน้อยที่ท่านมอบให้ไปนำเสนอต่อกับบุตรหลานที่โรงเรียนต่อไปทางผู้เข้ารับการอบรมคงไม่มีอะไรที่จะตอบแทนของท่านได้นอกจากขอบคุณด้วยกันครับขอบคุณมากครับ